งตอนนี้แพลวก็เลยตัดสินใจที่จะทำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบองค์รวมนะคะแพลวก็เริ่มก่อสร้างมาแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะบนพื้นที่2ไร่ครึ่งนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ฟูจิแพลวประกอบอาชีพพยาบาลวิชาชีพนะคะที่แพลวตัดสินใจมาเรียนคอร์ส M1 นะคะแพลวอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในการเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรบางอย่างซึ่งแพลวตั้งแต่เรียน M1 M2 ทำให้แพลวคิดใหญ่มากขึ้นที่สามารถที่จะมาพัฒนาต่อยอดตัวเองได้ไปเรียนกับอาจารย์ฟูจิแล้วได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องสจดตทำให้แพลวกลับมานั่งลิสต์ว่าแพลวมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้างและสามารถพัฒนาจุดเด่นได้อย่างไรทำให้แพลวสตาร์กระโดดเข้ามาทำเป้าหมายของแพลวที่แพลวคิดไว้ว่าแพลวจะทำตอนอายุ35แต่แพลวตัดสินใจทำมันตอนที่แพลวอายุ30เลยทันทีทั้งที่แพลวยังไม่พร้อมแพลวก็ลองตัดกระโดดเข้ามาทำเลยนะคะก็สิ่งที่แพลวทำได้จาก M1 M2 ก็คือการกล้าตัดสินใจการคิดใหญ่และการลงมือทำทันทีพัฒนาจุดเด่นของตัวเองและทำให้เกิดความแตกต่างอย่างไรซึ่งตอนนี้แพลวก็เลยตัดสินใจที่จะทำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบองค์รวมนะคะแพลวก็เริ่มก่อสร้างมาแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะบนพื้นที่2ไร่ครึ่งนะคะที่บางใหญ่นะคะซึ่งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่แพลวจะทำอ่ะแพลวมั่นใจว่าจะดูแลรักษาผู้ป่วยนะคะให้เขามีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบครบองค์รวมนะคะซึ่งแพลวมีประสบการณ์การพยาบาลมาประมาณ9ปีนะคะจากโรงพยาบาลเอกชนชั้นดำอันดับ1ของประเทศค่ะแพลวก็มั่นใจว่าจะทำให้มันเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่เป็นแรงบันดาลใจให้แพลวได้ค้นพบตัวเองแล้วทำให้แพลวกล้าที่จะลงมือทำในช่วงสถานการณ์ที่มันยากลำบากตอนนี้แต่แพลวเชื่อว่าถ้าเราตัดสินใจทำแล้วเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดสุดความสามารถค่ะแพลวก็ยังรอคัด M3 นะคะที่จะได้กลับไปเจอเพื่อนๆแล้วแพลวก็ตื่นเต้นทุกวันในการที่จะทำสิ่งใหม่ให้มันเติบโตได้เรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ